ค่ะแต่บอกเขาแต่บอกว่าชอบใหม่ค่ะในกองเออมิ้งกันในกองใช้ไม่จริงหญิงแท้ค่ะก็ข่าวที่ออกไปบอกว่าซุ่มอะไรเงี้ยค่ะแบบ 3-4 เดือนนี้ไม่ใช่ความจริงค่ะก็ไม่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะคือคุยกันเดือนมกราคมใช่ไหมต้นเดือนค่ะค่ะนี่คือก่อนหน้านี้ใหม่ของเขาพูดว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกับพี่เต๋อเลยใช่ค่ะพี่เต๋อบอกว่าคุยมาแค่แบบค่ะคือเรารอให้พี่เต๋อพูดก่อนใช่ไหมคะคือเรารอให้พี่เต๋อพูดก่อนใช่ไหมใหม่คำถามรัวมากเลยตอนนี้ใหม่แบบอยากพูดอะไรอยากพูดอะไรก่อนอยากพูดอะไรก่อนให้พูดก่อนอยากพูดอะไรกับสิ่งที่พี่เต๋อเมื่อวานรู้สึกยังไงบ้างที่เขาบอกว่าก็ชอบอ๋อก็รู้สึกดีค่ะก็ต้องรู้สึกดีอยู่แล้วใช่ไหมใครมาพูดแบบนี้ก็พี่เต๋อก็เป็นคนแมน2018จริงๆตอนนี้ได้ฟังแอบตกใจไหมคะว่าแบบเขาพูดตรงขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ตกใจค่ะก็ตกใจหลายคนฟินไปเล่าให้ฟังไหมคะว่าบอกว่านักมีนักข่าวมาสัมภาษณ์แล้วให้สัมภาษณ์ไปอย่างนี้อะไรเงี้ยก็มีไลน์มาบอกค่ะว่าพี่สำแล้วนะค่ะหลายคนก็มีแฟนใหม่ตัวใหม่เองฟินไหมคะพอได้ฟังคำนั้นก็รู้สึกดีค่ะดีอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะพี่นุ่นถ้าสมมติคนมาบอกพี่นุ่นอย่างนี้พี่นุ่นดีใจไหมคะจริงๆแล้วสำหรับหลายคนมีความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงขอแฟนไหมคือมันเหมือนสำหรับใหม่ก็คือเพิ่งเริ่มอะค่ะแล้วก็ให้เวลาใหม่หน่อยเนาะให้เวลาใหม่ที่แบบได้แบบได้รู้จักตัวตนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนค่ะว่าสื่อสารกันจริงๆอยู่ใช่ไหมคะแบบเริ่มพูดคุยทำความรู้จักกันก็ดูไปก่อนค่ะว่าจะเป็นยังไงก็คือพี่เต๋อเป็นคนดีอะค่ะก็คุยกันครั้งนี้คาดหวังยังไงบ้างคะสำหรับเรากับเต๋อชลภพความคาดหวังคือที่จริงแล้วใหม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยค่ะมันเหมือนประมาณว่าก็คือพี่เต๋อเป็นคนดีอะค่ะก็ได้รู้จักแล้วก็ได้คุยกันก็มีความสุขที่คุยมาเขาพิสูจน์ยังไงบ้างคะฮะเขาได้พิสูจน์ยังไงให้เราบ้างพิสูจน์ความจริงใจความจริงใจยังไงบ้างที่ผ่านมาก็เนี่ยค่ะพี่เต๋อก็คนแมนจริงๆค่ะมันชนะใจเราด้วยไหมคะคำพูดที่เขาสัมภาษณ์เมื่อวานเลยก็ที่จริงแล้วหมายว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะชอบที่ว่าการที่ผู้ชายให้เกียรติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความชัดเจนอะไรเงี้ยเขาก็จะชนะใจทั้งก้าวด้วยแล้วก็คุณแม่ด้วยใช่ไหมยังเหลือใหม่คนนึงนะคะแสดงว่าผ่าน2ด่านแล้วเหลือด่านใหม่เหรอคะผ่านด่านแล้วเหลือด่านสุดท้ายด่านอื่นต้องไปถามเจ้าตัวเอาเองพี่เต๋อไม่ได้ออกตัวแรงเกินไปใช่ไหมใหม่ค่ะพี่เต๋อไม่ได้ออกตัวแรงเกินไปใช่ไหมก็ไม่รู้ตัวใหม่เองใหม่คิดว่าแบบมันจะไปในทิศทางไหนหรอหรืออะไรเงี้ยคือที่จริงก็คือตอนนี้ก็ดีอะค่ะดีมากๆก็รอให้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยกับบางคนที่เขาถามว่าแบบเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่สร้างหลายคนก็มองว่าเหมือนเราจะเปิดธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนได้ข่าวนี้ก็คือยังไงไม่แบบไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วอะค่ะเรื่องแบบนี้ก็ใหม่ไม่เคยเอามามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับใหม่มากค่ะเรื่องความรักอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าใหม่มีแฟนอยู่แล้วแต่พี่เต๋อเป็นตัวรองเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็ไม่จริงแล้วกันค่ะไม่จริงใช่ไม่มีค่ะใช่เขาบอกว่าเรื่องเป็นมันสร้างกระแสเพื่อจะเปิดธุรกิจของเราเองอะไรใช่ไม่ใช่ไงพี่วาวาแปลว่าตลกเต๋อเป็นตัวจริงเนาะเต๋อเป็นตัวจริงมากเลยนะเต๋อเป็นตัวจริงไหมคะตอนนี้ไม่ได้เป็นตัวหลอกค่ะแล้วตอนนี้คุยกับเต๋อคนเดียวฮะคุยกับเต๋อคนเดียวค่ะไม่โสดแล้วด้วยปีมันขึ้นมาหาไม่โสดแล้วตอนนี้ไม่โสดแล้วเนาะสถานะยังเหมือนเดิมปีมันขึ้นเข้ามาแซวเยอะไหมใหม่เห็นน้ำตาลเข้ามาแซวพี่เต๋อเหมือนกันค่ะค่ะก็นิดนึงค่ะคนก็ค่ะตัวเราเองมันคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะที่แบบความสัมพันธ์มันจะพัฒนาขึ้นมันจะมีเป็นแฟนอ่ะก็ใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็พี่เต๋อเขาเป็นคนดีแล้วก็คุยกันแล้วมีความสุขก็โอเคพี่สาวพี่ของเราเป็นเพื่อนสนิทใหม่ให้ข่าวอย่างเงี้ยใหม่ไปถามใครไหมว่าแบบใครเป็นคนให้ข่าวนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ถามเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่รู้แต่เหมือนหมอดูก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเราเปิดตัวแฟนแบบนี้เราจะปังขึ้นด้วยฮะ
ปีนี้นะพร้อมเลยไหมคะพร้อมกับพี่เต๋อเลยนี่เพิ่งต้นปีเองค่ะมีงานคู่ความรับให้กันปะคะคะถ้ามีงานคู่ต่อมารับร่วมกันไหมวาเลนไทน์เออเผื่อเลยถ่ายอีเวนต์ให้วาเลนไทน์อยู่ต่างประเทศไม่จ้าเพื่อนในวงการก็เชียร์เยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เชียร์ค่ะแบบแล้วก็รู้สึกดีใจล่าสุดมันก็มีเพจทวงคืนใหม่ช่องพี่เต๋อด้วยมันก็อ่านแล้วก็ขำๆดีค่ะก็น่ารักดีแต่ทางการก็มีแบบมีทวงคืนเต๋อจากใหม่เหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างค่ะทวงคืนเต๋อจากใหม่หมายว่าพี่บ่าววะเป็นคนทำเพจนั้นชัวร์เลยรู้สึกไงบ้างตรงนี้ใช่ไหมรู้สึกไงตรงนี้เราเป็นคนทำเพจนั้นหรือเปล่าใช่รู้สึกไงบ้างมีแต่ว่าทวงคืนเต๋อจากใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่ขอบคุณแล้วกันค่ะแบบน่ารักคือทุกคนสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบคุยอะไรเงี้ยใหม่ก็ต้องขอเวลาตัดสินใจอะไรของใหม่ไปก่อนจริงๆแล้วเรากดดันไม่ใหม่เพราะว่าแบบพี่เต๋อเขาหงายการก็แบบชอบอะไรเงี้ยมันจะสร้างความกดดันให้เราไหมว่าเราจะต้องตอบยังไงให้แบบโอเคที่สุดอะไรเงี้ยก็ใหม่ก็บอกพี่เต๋อว่าใหม่ไปไม่ถูกเหมือนกันนะพี่ตอบแบบนี้จริงๆเรากดดันแม่กลัวมาว่าหลายคนจะกลัวว่าเต๋อจะเสียใจเพราะเราอะไรเงี้ยทำไมยังไม่เสียใจเพราะเขาหรอกคะเพราะเราจะหักผมพี่เต๋ออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยคุณแม่ว่าไงบ้างคะคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่คนไหนคะแม่จริงๆไหมเหรอคะก็ไม่เห็นแม่พูดอะไรนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ยิ้มค่ะแล้วทางพี่ก้าวล่ะคะว่าไงบ้างก็ไม่รู้ต้องไปถามพี่ก้าวเขาบอกว่าจะขับเรือเองพี่ก้าวซื้อเรือแล้วค่ะตอนนี้ซื้อยังไม่รู้ที่บ้านมีเรือด้วยค่ะระวังนะคะอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตอนนี้แฮปปี้ไหมกับการแบบมีคนรู้มีการแฮปปี้ค่ะถ้าพูดได้ไหมว่าตอนนี้ดาวิกาไม่โสดแล้วสถานะใหม่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะมันเพิ่งเริ่มใช่มันต้องใช้เวลาในการที่โสดนานไหมคะสำหรับตัวใหม่เองมันต้องใช้สักคนหรือยังไงเราต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเขาแล้วก็ตัวเราด้วยว่าจะเป็นยังไงนี่วิรัตไปไหนมาไหนกับพี่เต๋อมาเก่งไหมแต่คนจับตามองอะไรเงี้ยใหม่ก็ปกตินะคะใหม่ก็คงจะทำตัวปกติก็จะถ้าแกล้งพี่เขายังไงก็จะแกล้งเขาอยู่อย่างนั้นนะคะ